รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุณบอกคุณอยากได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยคุณจะนอนหลับได้ดีถ้าคุณกินสลัดผักย่างแล้วก็รีบตื่นมาเพราะหิวเที่ยงคืนก็จะแบบที่สำคัญเห็ดชาแล้วเหมือนกินเนื้อสัตว์ช่วยได้ช่วยได้จินตนาการสำคัญมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์คุณผู้ชมครับบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการที่มีโจทย์วัตถุดิบ1ตัวใช่ครับอาจารย์นิสักทำา1เมนูเท็ดดี้นานาทำอีก1เมนูเท็ดดี้นานาทำอีก1เมนูเท็ดดี้นานานี่คือกูรูอาหารสายแฟชั่นก็คือจะทำเป็นอีก1เมนูเรียกได้ว่าเป็นความหลากหลายจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะอ่ะคุณคิดว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบอะไรคิดไม่ออกเลยจริงๆแต่ช่วงนี้เราเฮลที่นะดูแต่แบบได้ผักอาหารสุขภาพนะไม่ค่อยโอเคนะครับช่วงนี้ผมอยากได้แบบอะไรที่กินอิ่มนอนหลับคืออะไรที่มันหนักท้องอยู่ท้องไงคุณเงียบปุ๊บผมใจหายนะครับมันเป็นคำสร้อยมันเป็นคำสร้อยวันนี้รายการของเราจะนำเสนอเมนูอะไรและคุณผู้ชมจะโดนใจและนำไปทำรับประทานทันทีหรือไม่ขึ้นอยู่กับโจทย์ของเรานะครับเรามาลุ้นกันเลยว่าวันนี้โจทย์ของรายการเราเป็นอะไรโอ้ใหญ่มากเชียวสุกินีอีกแล้วช่วงนี้นี่เป็นผักที่คุณแม่คุณชอบทานมากนะคุณแม่ผมกับคุณแม่คุณนี่คือคุณผมตกใจเลยครับเนี่ยใช่แม่เราสองคนช่วงนี้แบบมีฮิตกินอันนี้มากเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสูตรที่อร่อยเลยอยากแบ่งปันให้คุณผู้ชมทานด้วยกันอ๋อนี่เอาสูตรที่แบบมีกินมาฝากเลยใช่เป็นสลัดผักย่างอ๋ออ่ะโจทย์ของเราในวันนี้ก่อนอันนี้คือสุกินีสุกินีใช่ภาษาไทยนี่เขาเรียกว่าไงนะแตงกวาญี่ปุ่นใช่ไหมแตงกวาญี่ปุ่นโอเคคือเนื้อของเขาเนี่ยทานสดก็อร่อยอ่าแต่ว่าคุณเชื่อไหมเอาไปย่างเสร็จแล้วอ่ะจะหอมอร่อยเลยใช่ไหมมันดูแบบแล้วกัดเข้าไปข้างในมันฉ่ำไปเลยนุ่มๆเลยไหมฉ่ำแต่ไม่เละอ่ะอร่อยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นแตงสายพันธุ์หนึ่งที่แบบรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใช่นะครับอ่ะก็เราเห็นปุ๊บเนี่ยเจ๊เลยคิดว่าเป็นเมนูโปรดของมามีช่วงนี้ละกันก็คือสลัดผักย่างนะฮะของป้าๆทำอะไรโอ้ยแล้วก็ต้องทำอาหารฝรั่งเหรอไม่อ่ะสุกินีก็ทำอาหารไทยได้ไม่เชื่อลองดูตำหลวงพระบางมะเฮ้ยเขาไปอีกสายนึงตลอดเลยนะช่วงนี้เขาไม่กล้าสู้กันตรงๆนะเนี่ยฮะหมายถึงว่ารสชาติเขาเอาสุกินีมาฝานเป็นแผ่นก็ถือว่าเก๋นะเราว่าเท่มากเลยนะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเออมาหนึ่งปกติมะม่วงฝานๆใช่ไหมปกติเป็นแตงร้านเอออ๋อแบบนั้นเลยเหรอเออเป็นมะละกอแผ่นๆอะไรเงี้ยปกติเขาจะเป็นมะละกอแผ่นๆมาฝานแล้วก็ทำเป็นแบบส้มตำหลวงพระบางอ่ะเป็นตำแบบมะละกอแผ่นอย่างนั้นแต่ว่านี่คือเปลี่ยนจากมะละกอเป็นสุกินีไฮโซอ่ะไปไม่ต้องทำไปกินของเขากัน ต้องไปหลวงพระบางเนี่ยไม่ต้องหรอกเอากรุงเทพนี่แหละสลัดผักย่างครับผมเป็นไงคุณผู้ชมเหมือนก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไหมจริงๆแล้วมันก็น่าจะใกล้เคียงกับมะละกอที่ฝานเสร็จแล้วใช้ทำเป็นส้มตำลาวไงคุณผู้ชมวันนี้เราจะเอาเจ้าสุกินีที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมมาทำเป็นส้มตำปูปลาสุกินีกันนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคงจะถนัดกว่าจะยิ่งสากมั้งถ้าเรื่องส้มตำแบบประเภทส้มตำปลาเนี่ยเริ่มต้นพริกขี้หนูแห้งใส่ไปก่อนเพราะพริกขี้หนูแห้งเนี่ยมันเผ็ดได้แหลมๆกระเทียมไม่เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมีนัดจะกลิ่นออกทะลุผ้าไปนะคุณผู้ชมนะกระเทียมบุบพอแตกกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งพริกขี้หนูส้มตำแบบนี้มันไม่เผ็ดไม่ได้เลยมันจะต้องเผ็ดมาก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าสุกินีเนี่ยมันก็กรุบกรอบมีความแบบอร่อยแบบเย็นๆนะคุณผู้ชมทำมาตำแทนบักหุ่งนะแซ่บอยู่เนาะบางช่วงเราก็หามะละกอดิบดีๆโดนใจไม่ได้สุกินีก็ถือว่าโอเคใครที่อยู่ต่างประเทศคลิปนี้จะต้องเป็นปลื้มปูเค็มไม่มีบางที่เขามีนะแต่ถ้าไม่มี
แองโชวีก็รับได้อยู่หรือปลาดองของญี่ปุ่นปลาดองของฝรั่งที่ใส่ในขวดคุณผู้ชมอันนั้นก็ดูโอเคนะปลาฝรั่งถ้าแตงกวาเหรอแตงกวามันน้ำเยอะไปไม่ค่อยอร่อยเท่าแต่เขาก็กินกันนะตำแตงอ่ะเออแล้วบ้านโน้นก็ทำอะไรกันนะซุกินีอ่ะสลัดผักย่างสลัดผักย่างเอาซุกินีเนี่ยนะไปย่างเหรอยากยากนะดูท่าทางเขาใช้ความคิดเหลือเกินกว่าจะออกมาเป็นเมนูหนึ่งสลัดผักย่างถึงแม้พระเอกของเราในวันนี้จะเป็นซุกินีแต่แหมคุณถือว่าโกงไหมครับเนี่ยเราอยากให้คุณกินผักที่หลากหลายอ๋ออ่ะมีอะไรบ้างไหนพูดสิเราจะมีมะเขือเทศมะเขือเทศปกติทานสดๆเนี่ยก็จะสดชื่นอยู่แล้วแต่หลังจะเอาไปย่างแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มขึ้นมันรับประทานแล้วเพลินมากความเปรี้ยวจะหายไปนะส่วนตัวนะจะหวานๆเลยใส่ลงไปย่างช่วยให้กลิ่นหอมรับประทานแล้วรู้สึกโอเคที่สำคัญเห็ดทานแล้วเหมือนกินเนื้อสัตว์อืมช่วยได้ช่วยได้จินตนาการสำคัญมากไม่คือเรารู้สึกว่าอยู่ท้องอยู่ได้แต่หลายครั้งถ้าเกิดมื้อเย็นคุณทำงานมาเหนื่อยๆแล้วคุณกินหนักมากๆคุณจะไม่ย่อยคุณบอกคุณอยากได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยคุณจะนอนหลับได้ดีถ้าคุณกินสลัดผักย่างแล้วก็รีบตื่นมาเพราะหิวเที่ยงคืนก็จะแบบโอเคพริกฝรั่งครับอันนี้สีเหลืองวันนี้เลือกเป็นสีเหลืองจะบอกคุณผู้ชมว่าสีเหลืองหวานมากเราชอบเวลาย่างจนสุกแล้วเนี่ยเวลาสุกนุ่มเนี่ยสีเหลืองจะมีรสชาติที่หวานหวานโอเคแล้ววันนี้เขาก็เข้ากันดีกับสีผักของเราด้วยพ่อมะเขือม่วงค่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบทานมะเขือม่วงมากพอเขาย่างปุ๊บยังไงฮะเวลาย่างปุ๊บมะเขือม่วงจะนุ่มแล้วก็อร่อยแบบอร่อยจริงอยากให้ลองอ่ะเราจะไม่ได้ย่างเขาเฉยๆเราจะปรุงรสเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ผักของเราลงมาโอเคก็คือมีอ่างผสมใบใหญ่แล้วก็ใส่ผักลงไปเนาะมะเขือม่วงอันเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับเนี่ยก็ตอนซื้อเตาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กกันไม่อ้วนขึ้นแน่ๆแต่ไงล่ะช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกุยช่ายกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มกุยช่ายใส่ซีอิ๊วดำหวานลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผลให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกุยช่ายกรอบนำกุยช่ายใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งประกอบอาหารตราโกกิแป้งมันน้ำและกุยช่ายที่เตรียมไว้เข้าด้วยกันใส่ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งข้นขึ้นคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับนึ่งที่ทาน้ำมันนำลงนึ่งในน้ำเดือด10นาทีหรือจนกุยช่ายสุกพักไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนำกุยช่ายลงทอดจนเหลืองกรอบทั้ง2ด้านจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกุยช่ายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุยช่ายกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีNational เผาเค้กพิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ